เอาละครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโออธิบายเกี่ยวกับเรื่องไอเทมภายในเกมก้าวหยินนะครับเพื่อที่จะแนะนำผู้เล่นใหม่ๆนะครับให้รู้จักกับไอเทมต่างๆว่ามันมีความสำคัญหรือเปล่านะครับจะได้กล้าใช้แล้วก็กล้าทิ้งกันนะครับอันไหนที่ควรใช้อันไหนที่ควรทิ้งอันไหนที่ควรเก็บเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องไอเทมภายในเกมนี้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณทีด้วยนะครับและเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเราก็มาลุยกันเลยครับยางสีเขียวเนี่ยครับยาอีอีโหชื่อเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเหมือนผมเคยดูคลิปคนหนึ่งเขาบอกว่าไอ้สองชิ้นเนี้ยมันคู่กันใช่ป่ะเนี่ยอันนี้เป็นอาหารจุดครับจะเพิ่มเอฟเฟกต์ของจุดนั้นๆเนาะในอย่างเขียนมันเขียนว่าผลสูงสุดพลังกายบวก50เห็นไหมครับลองกดได้ไหมครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นตัวนี้อยู่แล้วลองกดเลยก็ได้ครับจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ไงมาอยู่ในนี้เนี่ยพลังกายบวก1เห็นป่ะอ๋ออันนี้คือสุ่มเหรอสุ่มบวก1ใช่ครับสุ่มครับมันได้มากกว่านี้ใช่มั้ยมันได้สูงสุด50เห็นมั้ยครับข้างล่างแล้วไอ้ยานี้ผมดูคลิปมามันใช้ยังไงวะฝึกก่ออันนี้จุดมัน 9/9 นะคือฝึกตันแล้วครับอ๋อมันคือมันตันไปแล้วใช่มั้ยอ๋อแสดงว่าไอเทมชิ้นเนี้ยไม่จําเป็นก็กดๆกันไปได้เลยไปที่ไอเทมชิ้นต่อไปเลยครับสีฟ้าครับยาสีฟ้าไว้อัพปานครับผมปานที่ฝึกไว้ข้างบนที่เป็นลูกคนนั่งสมาธิเห็นมั้ยครับตัวนี้แหละอันนี้แหละครับใช่ก็คือฝึกจะเพิ่มรอดนี้เหรอใช่ครับอ๋อยาฟ้า1เม็ดต่อ1ชั่วโมงครับอ๋อใช่ไม่ถึงว่าเราจะกด1เม็ดต่อ1ชั่วโมงนี่หมายความว่าไงครับคือ1เม็ดมันสามารถทดแทนเวลาได้1ชั่วโมงครับอ๋อหมายถึง1ชั่วโมงในการฝึกภายในอันนี้นะครับลองกดดูก่อนก็ได้ครับเมื่อกี้กดแล้วอัพไปแล้วฮะ12อันต่อมาครับอันนี้ไอ้ยาสีเหลืองนี่ครับเม็ด3อันนี้มันอธิบายว่าอันนี้เป็นยาผมเรียกว่าส่วนตัวผมนะผมเรียกยา2นาทีครับคือกดแล้วอ่ะสําหรับเริ่มต้นเนี่ยจําเป็นมากเพราะว่ามันช่วยในการลงดันได้ครับปกติแล้วเริ่มต้นควรใช้ครับใช่มันคือยาอะไรมันคือมันช่วยในการมันเอาไว้เด้งเลือดเด้งมานาครับอ๋อเอาไว้ต่อสู้ยาเสริมกําลังใช่ครับมันเขียนอธิบายผิดว่าส่งผลติดต่อกัน10วิซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่2นาทีครับเม็ดสีเหลืองนี่คือฟื้นฟูมานาครับกำลังภายในเนาะอ๋อเนี่ยเหรอครับส่วนกดขาวๆเนี่ยฟื้นฟูเลือดอันนี้คือเลือดใช่ครับอ๋อมันใช้คู่กันได้ใช่ไหมเม็ดสีเหลืองอันนี้ฟื้นฟู MP ก็คือสีรอดสีฟ้าส่วนอันนี้ฟื้นฟูรอดสีแดงครับเอฟเฟคเดียวกันใช่ไหมครับ2นาทีทุก2วิเอฟเฟคมันคือดูดซับดาเมจ 2% แล้วก็เด้งมานาเด้งเลือดนิดนึงเอาไว้ใช้ในดันนะครับอันนี้นะครับอันนี้ยาเพิ่มเลือดอันนี้ยามันเขียนว่ายาชานใหญ่ครับเด้งมานาเหมือนกันครับอ๋อเกมนี้เขามานามีความสำคัญมากๆใช่ไหมเนี่ยเพราะเด้งยามานาเยอะมากใช่ครับถ้าไม่มีมานาก็กดสกิลไม่ได้ครับอ๋อแล้วก็ต้องมานั่งสมาธิเพื่อฟื้นฟูมันใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสมมติว่าเราต่อสู้อยู่เงี้ยครับถ้าเรามานาหมดเท่ากับเราก็ยืนเขาตีซีซีอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยต้องมีไอ้ยาพวกนี้ใช่ไหมมันหายากไหมไม่ยากครับมีให้หลังๆแล้วไม่ได้ใช้เลยครับหลังๆแล้วเลือดมันเป็นหลักหมื่นกันแล้วครับเลือดเด้งทีละ50 60มันไม่น่าพอนะอ๋อไม่ถือว่ายาตัวนี้มันขวดเล็กเกินไปที่จะใช้งานใช่ไหมใช่ครับดังนั้นใครได้มาก็รีบใช้ช่วงแรกๆนี่แหละใช้หมดใช่ครับใช้ลงดันใช้ลงดันดีกว่าลงดันช่วงแรกๆช่วงแรกๆเนาะแต่ไอ้ค้อนสีม่วงนี่แหละครับยาเอาไว้เกิดที่เดิมครับอ๋อเป็นยาชุบชีวิตประมาณนั้นสมมติถ้าเราตายครับมันจะมีเรื่องให้เกิดใกล้เคียงเกิดอะไรที่เดิมอะไรเข้ามาใช้ยาตัวนี้ได้เลยใช่ครับถ้าไม่มีก็เกิดที่เดิมไม่ได้ครับแล้วก็เกิดที่เดิมมีอีกอย่างคือใช้กดเงินบนครับเงินบนก็คือเงินตัวนี้มันหายากไหมครับหายยากอยู่นะยากก็เอาไว้ใช้ตอนจำเป็นจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับสมมติว่าเราสู้แบบบอสแบบใกล้ตายแล้วเนี้ยเรากดขึ้นมาสู้ต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้แหละครับเอาอันนี้เอาไว้อันนี้ซื้อมาอุ้มคนครับเอาไว้อุ้มคนยาเม็ดสีฟ้ายาเม็ดสมหวังเอาไว้เพิ่ม EXP คืออาชีพครับกดตัวไอขึ้นมาครับกดตัวไอต้องมีอาชีพก่อนใช่ไหมยังไม่มีคืออาชีพอ่ะมันจะต้องมันจะมีหลอดเหมือนกันหลอด EXP เหมือนกันถ้าเกิดเราไปเรียนแล้วก็จะมีขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออันต่อมาครับสีแดงโอ้โหเม็ดหลายสีแล้วกันเหมือนกันครับก็ใช้ร่วมกันเลยใช่ไหมตอนนี้ใช้ร่วมกันไม่ได้ครับมันทับกันอันนี้มันสองอันสีฟ้ามัน 200% อ๋อมันเป็นมันเป็นขั้นของมันครับมันคือยา EXP เป็นเวลาคือกดปั๊บเราต้องทำงานใช่ไหมใช่ครับอ๋อยาบวก EXP อาชีพใช่ครับอันนี้นะครับยาลั่นจิตโอ้โหอาหารยากสุดปานความเร็วการเปลี่ยนฝึกฝนครับคือยังไงครับความเร็วในการกดไอฝึกภายในขึ้นมาครับกดฝึกฝนภายในขึ้นมาอ๋ออันนี้
กดไปที่แปลงประสบการณ์ครับแปลงประสบการณ์นั่นแหละตอนนี้ต้องเห็นไอ้วงกลมตรงกลางนี้ไหมครับอันนี้จำเป็นต้อง VIP ไหมครับหรือว่าไม่ต้องอันนี้ไม่จำเป็นครับเรากดได้เลยวะเรากดได้ไหมถ้ากดมันจะแปลงเร็วขึ้นครับก็คือกดไปก็ไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมมีครับมีแปลงประสบการณ์เนี่ยถ้ามันไม่มีให้แปลงแล้วเราก็จะไม่มีค่าฝึกฝนเพื่อที่จะมาเรียนปานอันนี้งงแหละครับอธิบายเข้าใจง่ายๆหน่อยอันนี้งงอันนี้งงต้องอธิบายว่ามันหายังไงก่อนเนาะใช่ครับไอ้กลมๆเนี่ยครับมันจะได้มาจากเราทำแอคทิวิตี้ในเกมเนาะว่าเราทำนู่นนี่นั่นมันก็จะเพิ่มมาให้นะในทุกวันหรือว่าตลอดการครับตั้งแต่เริ่มทั้งวันเลยครับคือเราทำสมมติเราวิ่งไปตัดหญ้าไปเก็บของอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เนาะเป็นค่าแอคทีฟของเราในแต่ละวันใช่ไหมใช่ครับไอ้ยาตัวนี้ก็จะไปเพิ่ม 250% ของไอ้ตัวนี้เพิ่มให้มันแปลงเป็นค่าฝึกฝนก็แปลงเป็นตัวเลขอีกทีนึงเพื่อจะมาบวกอันนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ครับดูหน้าไอ้การฝึกคำว่าการฝึกกลยุทธ์เห็นไหมครับนั่นนี่เหรอนั่นแหละมันจะมีค่าฝึกฝนอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยนะใช่ครับอันนั้นคือค่าฝึกฝนครับถ้าค่าฝึกฝนหมดเราจะฝึกปานไม่ขึ้นไอ้ค่านี้มีความสัมพันธ์กับค่าข้างบนสีฟ้านี้ด้วยใช่ไหมไอ้ค่าข้างล่างจะแปลงไปจะเป็นการฝึกจะไปฝึกในหลอดสีฟ้าข้างบนครับถ้าเกิดคักหลอดข้างล่างหมดแล้วก็จะฝึกปางข้างบนไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อและไอ้ค่าตัวนี้ก็ไอ้วงกลมเนี่ยจะแปลงเป็นค่าสีไอ้ไอ้วงกลมเนี่ยจะแปลงเป็นกลมสีฟ้าจะมาแปลเป็นค่าฝึกฝนตัวนี้อีกทีนึงใช่ครับอ๋อมันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้นี่เองถ้ากินยานั้นแล้วจะทำให้แปลงเร็วขึ้นก็ยาก็หลอดฝึกฝนตัวนี้ก็จะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับใช่ครับอ๋อต่อมาครับยาโอ้โหยานนะหันยังไงวะยานพางครับเปลี่ยนคนแล้วฝึกฝนเร็วขึ้นเพิ่มความเร็วในการก็เหมือนกันครับเหมือนกันนะเหมือนกันนี้ใช่ไหมแล้วมันเท่ากันเลยก็คือมันมีค่าอันเดียวเท่ากันเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ครับเท่ากันครับแค่ไอเทมคนละแบบใช่ครับอันนี้แหละครับยาฟื้นฟูโอ้โหมันเป็นก้อนฝึกฝนภายในจะเร็วขึ้นฝึกฝนภายในไม่ถึงอันนี้จะเร็วขึ้นใช่ครับคือเรากดไปปั๊บเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นคือเวลาเร็วขึ้นหรืออะไรเร็วขึ้นอะมันจะฝึกเวลาระยะเวลาจะลดลงเห็นไหมฮะตอนนี้14ลองกดกดไปแล้วไม่ใช่หรือเมื่อกี้ใช่ครับเห็นมีอะไรลดเลยครับลองกดขึ้นมาใหม่ฮะมีเอฟเฟกต์อยู่แล้วหรือเปล่าครับอ๋อมันกดซ้ำไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดมันกดไม่ได้ครับมัน1เม็ดมันมีระยะเวลา1ชั่วโมงครับอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดไปสองผมกดไป2เม็ดเมื่อกี้คือเสียฟรีเลยอ๋อคนนั่งสมาธิครับข้างล่างมันจะเขียนไว้ใช่ไหมใช่ครับความเร็วฝึกฝนมันเขียนอยู่ว่าธรรมดาหรือว่าเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับอ๋ออันนี้คือธรรมดาใช่ไหมครับเนี่ยเร็วที่สุดแล้วทีนี้อ๋อก็คือมันจะวัดจากตรงนี้เลยใช่ไหมครับก็คือแสดงว่าไอ้เนี่ยเหลือ1ชั่วโมง44นาทีแล้วเห็นไหมครับอ๋อมันต้องใช้เวลาแป๊บนึงในการแปลงใช่ไหมใช่ครับอ๋อแสดงว่าไอ้ยาเม็ดสีพวกนี้ก็ตามเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมเนี่ยหลายๆสีเนี่ยใช่ครับอ่ะยังอันนี้ครับไอเทมรูปภาพเหมือนกันเลยแต่คำอธิบายไม่เหมือนกันน่าจะเหมือนกันนะเอฟเฟกต์การฝึกฝนสูงขึ้น 200% 1ชั่วโมงน่าจะเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันที่คำอธิบายใช่แบบนี่ครับอันต่อมาเลยครับตำราเลือดลมพิษคออันนี้คืออะไรตำราผู้เชี่ยวชาญพิษต้องเป็นอาชีพทำพิษก่อนครับต้องมีอาชีพช่างพิษในอาชีพนี้ก่อนใช่ไหมครับอย่างเช่นอะไรพวกนี้หรอใช่ครับอ๋อเป็นแถวที่2อันที่3ครับแล้วไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดมันเข้ามาอยู่ในตัวแล้วเราไม่อยากเป็นเราทิ้งได้เลยไหมหรือว่าเราให้ทิ้งได้เลยครับเราไปหาซื้อได้ใช่ไหมมันหาดรอปเอาก็ได้ครับมันอ๋อมันหาง่ายใช่ไหมมันเป็นของแบบทิ้งที่เราทิ้งได้อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดพวกอย่างช่างตัดเสื้ออะไรเงี้ยเราแบบเอ้ยไม่ได้อยากเป็นช่างตัดเสื้อไม่อยากเรียนก็โยนทิ้งได้เลยโยนทิ้งไปเลยใช่ไหมอ๋อเราหาได้แน่ๆอยู่แล้วอันนี้แหละครับคุณธรรมสูงส่งของนักวิชาการครับเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนก็ได้ครับถ้าเราไม่ได้เป็นเนาะสามอันนี้คือเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นของอาชีพอ๋ออันนี้แหละครับย่าอีกาเอาไว้ทำไอเม็ดกลมๆข้างบนนะครับฮะไอเม็ดกลมๆไอที่ทำให้ฝึกแปลงประสบการณ์เร็วขึ้นครับมันใช้งานเหมือนกับพวกนี้ใช่ไหมอันขวาอันขวานี่ครับอันเดียวกันครับเอฟเฟกต์เดียวกันอ๋อมันไอ้สามอันเนี้ยมันคือยาชนิดเดียวกันแตกต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นต่างกันแค่อันแรกเป็นของกิจกรรมครับอันที่สองมันจะไม่หลอมรวมหลอมไม่หลอมรวมคือเทรดได้อันที่สามที่มี50อันเนี้ยคือมันหลอมรวมจะเทรดไม่ได้งงไหมไม่งงครับนั่นแหละพยายามจะไม่งงแต่อันนี้ก็น่าจะเข้าใจมากที่สุดแหละยาดงที่ไม่ฝึกเร็วอารมณ์เหมือนยาเม็ดสีฟ้าเลยครับเท่ากันแต่มันได้แค่300ก็เหมือนยานี้ยาสีฟ้าได้10,000ครับยาดงที่ได้300ส่วนอันนี้ได้300คือว่าวิธีใช้คือเหมือนกันใช่ครับอ๋อก็คือปลดปั๊บมันจะขึ้นมา300โหโคตรน้อยเลยน้อยจัดเลยแล้ววันนึงกดได้100เมตรครับ100เมตรเท่านั้นด้วยนะครับโอ้ใช่ครับต่อวันก็มีเท่าไหร่ก็กดไปให้หมดเลยถ้าเกิดเราจะเล่นบานนี้นี่อันนี้นะครับทุก2วินาทีจะฟื้นฟูยาเด้งเลือดครับอันนี้คือยาเด้งเลือดดอดแดงใช่ครับดอดแดงอันนี้
10วิเท่านั้นเลยหรือว่ามันไม่ใช่ครับ10วิกดป๊อปก็10วิแล้วใช้หลอดในการกินด้วยนะคือถ้าเอาจริงๆถ้าสู้บอสอ่ะเราวิ่งหนีสักนิดนึงก็กินทันอยู่นะครับกินทันปื๊ดนึงใช่มั้ยใช่ครับอันนี้นะครับกางเกงทักแบบกระดาษครับเป็นอารมณ์เหมือนแฟชั่นเนาะแต่มันเป็นแฟชั่นที่หาซื้อได้ในเกมเลยสามารถทำเควสก็หาได้แล้วก็เข้าไปในสำนักแลกมาขายได้เอาไว้โชว์สวยๆครับหมายถึงว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี่ยครับมันเราใช้งานยังไงมันต้องเป็นให้ตรงเพศของเราเนาะอันนี้ของคุณเป็นตัวผู้หญิงเนาะแสดงว่าผมก็ไม่สามารถกดได้แสดงว่าผมกดไปแล้วของตัวผู้หญิงใช่ไหมอ๋อของตัวผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ผมกดไปแล้วดูอยู่ที่หน้าจอนะครับซ้ายล่างคำว่าชีวิตของข้าเห็นไหมครับชีวิตของข้าห้องแต่งตัวไปที่ห้องแต่งตัวครับใช่ครับมันน่าจะมีเสื้อมั้งลองกดคำว่าเสื้อครับนี่อันนี้เหรออ่าอันนั้นคือมีแล้วครับอ๋อถ้าเกิดมีแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ให้เราใช่ไหมใช่ครับคือเปลี่ยนได้เลยฮะถ้าเกิดเราทำเควสแล้วเราได้มาถ้าเกิดเป็นตรงเพศเราก็จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนในห้องเตียงตัวตรงนี้ได้เลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายแล้วเราไม่ใช้เนี่ยก็ทิ้งได้เลยก็ทิ้งได้เลยครับหรือว่าจะไปขายก็ได้ครับถ้ามันไม่หลอมรวมเนาะอันนี้คือหลอมรวมไม่หลอมรวมดูยังไงครับนี่ไอเทมครับมันจะมีเขียนว่าอย่างเงี้ยมันลองไปชี้ที่ย่าอีกาข้างบนดูครับอันนี้อ่ะเห็นหลังเห็นใต้ชื่อไหมครับเขียนว่าหลอมรวมอ๋อแสดงว่าอันนี้ไม่หลอมรวมไม่หลอมก็เอาไปขายได้หรือว่าไปเทรดได้ครับอ๋อแลกเปลี่ยนได้อ่ะยาคล้ายๆกันเลยยา MP ชัดเจนอ้าวมึงเขียนว่ายา MP แต่ไว้ฝึกจุดเหรอใช่ครับไว้ฝึกจุดครับฝึกจุดก็คือไอ้จุดเนี้ยนะใช่ครับฝึกได้ทุกจุดเลยอ่ะสมมุติว่าผมจะฝึกจุดนี้ครับทำไงต้องกดขวาได้เลยครับคลิกขวาแล้วครับแล้วกดฝึกตรงนี้กดฝึกปุ๊บใช่ครับแล้วคลิกขวาที่ยาได้เลยมันก็ตันเลยครับเพราะมันได้ 100,000 ต่อ1เม็ดคือตันเลยใช่มั้ยเนี่ยมันได้มันเกินจริงๆ EXP มันเกินไปอีกด้วยครับอ๋อแต่ว่าไม่ได้แค่9ใช่ไหมตอนนี้เรามีแค่9จุดฝึกได้แค่9จุดอ๋อมันฝึกได้มากกว่านี้แต่จริงๆมันฝึกได้เยอะกว่านี้ครับ EXP ก็จะเกินไปจุดข้างหน้าเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ว่าและไอ้ยาตัวนี้นี่มันหายากไหมครับมันคือมันเป็นของที่แจกหรือว่าไงคือจริงๆมันหาไม่ยากครับก็คือฝึกเต็มกับไม่เต็มดีมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันนะที่เพิ่มขึ้นมาเอฟเฟกต์สเตตัสไงครับก็คือที่มันขึ้นตรงหน้าผมนี่คือมันใช้งานได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราฝึกอ๋อมันฝึกทีเดียวก็คือ9จุดทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่ครับมันคือจุดแรกจุดเดียวครับอันเนี้ยอ้าวเหรอแล้วที่เราฝึกยังไม่เปิดจุดด้วยซ้ำครับผมถ้าเปิดจุดแล้วจุดแรกจะสูงได้36จุดครับอ๋อมันจะเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมมันจะมากกว่า9ทับ9ขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่ครับมันสูงสุดได้216ครับ216ก็คือถ้าเกิดเราทำเควสหรือว่าทำตามข้อกำหนดของมันอะไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะพุ่งไปที่200กว่าตรงจุดสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับแพทปัจจุบันได้216เนาะแล้วตัวเลขสเตตัสตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนไปอีกใช่ครับอย่างนี้นี่เองแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าตัวละครอะสามารถเปิดได้8จุดนี่คือการเล่น1ตัวเนี่ยเราสามารถเปิดได้8จุดพร้อมกันเลยก็คือเป็นเซตแบบนี้8อันใช่ครับโอเคครับอยู่ในฐานที่เข้าใจได้แต่ไม่ทั้งหมดไม่เป็นไรเราเน้นที่ไอเทมอะอันต่อมาชื่อเสียงชื่อเสียงชื่อเสียงอยู่ท่าจักรครับสามารถคลิกขวาได้เลยครับคลิกขวาใช้งานได้เลยแล้วไปขึ้นที่ไหนครับไอชื่อเสียงเนี่ยกดตัว C ขึ้นมาครับตัว C ข้อมูลตัวละครแล้วมันจะมีชื่อเสียงอยู่อะถ้าจะไม่จะเป็นเหรียญหยกอันล่างสุดเลยครับเหรียญเขียวนี่เหรอครับผมแล้วในชื่อเสียงชื่อเสียงอยู่บนสุดครับอันนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเรามีชื่อเสียงอันนี้มากๆมันจะมีผลอะไรกับเราครับมันเอาไว้ลงดันเล็กครับเราต้องใช้มันใช่ไหมใช่ครับคือถ้าชื่อเสียงเราไม่พอก็จะลงดันเล็กไม่ได้แล้วมันมีอะไรบ้างที่จะทำให้ชื่อเสียงเราลดลงอ่ะไม่มีนะฮะมีแต่เพิ่มขึ้นเราไปตีคนอื่นก็ไม่ได้ลดลงอะไรใช่ไหมไม่ลดลงครับอ๋อจะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเขาจะปลดตามดันก็จะต้องมีอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ใช่ไหมใช่เพราะมีคือดันถ้าเป็นดันใหญ่อะครับสามารถลงได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นดันเล็กดันย่อยอะเป็นสำนักย่อยตามแมปอะไรเงี้ยก็ต้องมันจะมีทั้งหมด32ดันอ๋อก็ต้องใช้แต้มตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ต้องเปิดไปเรื่อยๆอะเพราะถ้าว่าชื่อเสียงไม่ถึงมันก็ไม่สามารถลงได้อยู่ในฐานที่เข้าใจได้แต่ไม่ทั้งหมดเหมือนเดิมอันนี้ฮะตรงใส่มากเลยมันโถกินแล้วมันไปอิ่มตรงไหนฮะกดตัว C ขึ้นมาครับอันนี้ครับอันนี้คือตัว C เหมือนเดิมตัว Cครับค่าความอิ่มและช่องบนสุดจะเป็นเลื่อนลมใช่ไหมครับกำลังอันนี้ใช่ไหมใช่ตัวเบาลมอะไรเป็นความอิ่มเนี่ย130/150ก็ถ้าเกิดเรากินปุ๊บเข้าไป150แหละแล้วถ้าเกิดความอิ่มมันลดน้อยลงมีผลอะไรกับเราคือถ้าเหลือศูนย์แล้วเราจะเลื่อนลมครับผมเลื่อนลดแบบเอื้อเหมือนอะไรไหมครับนะ 70% ครับอยู่แค่นั้น
อ๋อนึกว่าลดเหมือนใบครับลดไปเหลือแบบ1อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่แต่ว่าข้อดีคือถ้าเติม VIP ครับความอิ่ม150เนี่ยมันจะฟื้นฟูเลือดลมเร็วขึ้นเนาะคือเลือดมันจะเด้งเร็วขึ้นอ่ะนี่เค้ามีประโยชน์อะไรเนี่ยผมนั่งหาว่าไอ้ความอิ่มตัวเนี้ยมันไปขึ้นอยู่ตรงไหนหาไม่เจออีกอยู่ตรงนี้นี่เองอ๋อส่วนไอ้3อันเนี้ยก็คือของที่ได้จากไอ้ดิชมากิจกรรมเป็นถุงที่เปิดตามเวลไปเรื่อยๆของเริ่มต้นใช่ครับแต่อันเนี้ยครับคืออะไรห่อจอมยุทธมันเขียนว่าจะเปิดได้เมื่อพลังฝีมือเข้าถึงเข้าใจทะลุปูโป่งเห็นมั้ยครับปูโป่งคืออะไรพลังสุดเข้าใจทะลุปูโป่งนี่คือปาน1ขั้น15ครับผมปาน1ขั้น15ใช่ครับตอนนี้ขั้น12แล้ว12แล้วใช่ครับก็ข้างในเป็นอะไรอ่ะผมไม่รู้ต้องเล่นไปเรื่อยๆส่วนไอ้2ข้อนี้มันก็จะมีเขียนบอกว่าเดี๋ยวถึงขั้น15เนี่ยมีเขียนบอกอยู่เปิดมาเขาจะได้ของพวกนี้แหละแต่ว่าในเซิร์ฟใหม่อันนี้ไม่รู้นะว่าเขาแจกหรือเปล่าอาจจะแจกไม่รู้เขาแจกถึงไหนยังไงครับอาจจะแจกของอาจจะน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยเพื่อปรับสมดุลด้วยใช่ไหมไปเรียนตัวก็ไม่ดีส่วน2อันนี้รู้เลยว่ามันคือเอาไว้เพิ่มช่องใช่ครับเพิ่มช่องแบบนี้ข้างล่างอันนี้รู้อยู่ครับเข้าใจง่ายอันนี้แหละครับสอนนี้แหละครับประเด็นมันเป็นวิชาแล้วว่ามันเรียนไม่ได้มันคืออะไรครับเรียนไปแล้วครับคือซ้ำครับมันมีตัวสีแดงๆเขียนมาเรียนเรียบร้อยคือมันซ้ำใช่ไหมถ้าคือเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่ครับซ้ำแล้วมันไม่หลอมรวมสามารถไปขายได้หรือว่าโยนทิ้งก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดมันหลอมรวมแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับใช่ครับโยนทิ้งได้เลยอันนี้อะไรวะเนี่ยคำว่าลบพิมพ์คำว่าลบครับมันเป็นของมีค่าเนาะแล้วก็สามารถเก็บได้มันจะขึ้นเตือนว่าเราต้องพิมพ์คำว่าลบใช่ไหมลบช่องลบไปโอเคผมขอแวะพวกเสื้อผ้าพวกนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายก็แค่ของสวมใส่แล้วก็แฟชั่นใช่ไหมพวกนี้มีสเตตัสด้วยนะครับพอจะเห็นอยู่1ค่ากับค่าป้องกันอะไรพวกนี้ฮะใช่ครับของมันจะมีทั้งหมด6ระดับนะฮะมีไม้เหล็กทองแดงเงินทองหยกครับหยกคือสูงสุดอันนี้ใช่ครับอ๋อส่วนไอ้แฟชั่นตรงนี้เวลาใส่แล้วอ่ะมันต้องกดชุดแฟชั่นตัวนี้ด้วยมันเปลี่ยนได้ใช่ครับชุดฐานะชุดจากชุดฐานะชุดอันนี้ผมค้นพบด้วยตัวเองนั่งหาตั้งนานว่ามันเปลี่ยนเป็นชุดแฟชั่นยังไง ส่วนอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบในการทำอาชีพใช่ไหมใช่ครับส่วนมากของพวกนี้มันไม่ค่อยล้นตัวหรอกก็ศึกษากันเอาแล้วกันครับว่ามันใช้งานยังไงก็ใช้งานเกี่ยวกับอาชีพช่องน้อยๆก็แทบจะไม่พอใส่เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็น่าจะพอแหละถ้าเกิดเรายังไม่ได้ไปยุ่งเรื่องอาชีพมากใช่ไหมครับผมและอันนี้ก็ช่องสุดท้ายไว้ของภารกิจครับไอเทมเควสก็โอกาสที่จะเต็มมันยากอยู่แล้วของไอเทมเควสใช่ไหมเออจริงๆก็เยอะอยู่นะครับอันนี้เลยครับเนี่ยมันมีอยู่3อันที่ผมไม่เข้าใจ1 2 3 4อันนี้มันเป็นของไออันที่2อันที่3เนี่ยครับไอจดหมายสีขาวๆเนี่ยเป็นของปานออกเป็นเนื้อเรื่องที่เปิดมาแล้วเราได้เนื้อเรื่องเลยครับก็ได้เนื้อเรื่องเลยแล้วเราทำไงกับมันต่อครับรั่วทิ้งได้เลยถ้าคลิกขวาแล้วได้เนื้อเรื่องแล้วมันจะให้ไปเควสต่อเนาะแต่นี่เหมือนกับว่าปานยังไม่ถึงครับเลยยังไม่สามารถใช้ได้มันเป็นใบรับเควสใช่ไหมเราต้องเก็บไว้แล้วถ้าเกิดเราขวาเถอะมันไปเซิร์ฟใหม่มันจะไม่มีนะฮะโอเคเพื่อสักวันหนึ่งมันมีเพื่อคนเขาย้อนมาดูมันมีความจำเป็นที่เราต้องเก็บไว้ไหมครับจำเป็นครับเอาเดียวมาแล้วจำเป็นมากคือเราห้ามทิ้งเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าถ้าทิ้งเราก็สามารถไปรับใหม่ได้อยู่ดีอ๋อมันสามารถรับซ้ำได้ใช่ไหมครับไออันนี้เป็นของปาน5ครับเอาไว้แรกปาน5เนาะช่วงปานแรกนั่นแต่ยังไม่มีเหมือนกันอันนี้ก็เอาต้องเก็บไว้ใช่ไหมครับเก็บไว้ครับทิ้งไม่ได้อยู่ดีสำคัญสำคัญมากเช่นกันอันนี้แหละครับป้ายเกียรติยศเอาไว้แรกปานแรกสกิลครับแล้วก็เอาไว้แรกของสมใส่ของสำนักเนาะก็เหมือนค่าเงินชนิดนึงใช่ไหมครับประมาณนั้นฮะประมาณนั้นเอาไว้แลกของสำนักถ้าเกิดเราย้ายสำนักเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเราสามารถไปแลกเป็นอีกสำนักหนึ่งได้แต่มันจะได้น้อยลงสมมติว่าเราอันนี้เป็นเงินของสกุลสำนักถังใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรากดออกแล้วเนี่ยไอเทมนี้ยังอยู่ในตัวเรามั้ยหรือว่าหายไปเลยยังอยู่ครับแล้วถ้าเกิดเราออกไปแล้วเรากลับมาแลกของในสำนักถังเลยมั้ยถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ในสำนักถังครับไม่ได้ด้วยใช่ไหมแล้วไอสำนักถังเนี่ยไปแลกของคนอื่นได้มั้ยสมมติย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วมันจะต้องไปแลกเป็นของสำนักต้องแปลงต้องแปลงค่าเงินก่อนใช่ต้องแปลงเป็นของสำนักนั้นแต่ว่ามันจะได้น้อยลงใช่ไหมครับใช่อ๋อก็น่าจะหมดแล้วแหละไอเทมที่แบบคนเริ่มต้นน่าจะได้ผ่านหูผ่านตาเขาจะได้กล้าที่จะใช้มันแล้วก็กล้าที่จะโยนทิ้งหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับผมพยายามจะเข้าใจทำให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดใครดูจบเนี่ยก็น่าจะเข้าใจเรื่องไอเทมที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมากขึ้นไม่มากก็น้อยแหละส่วนเรื่องรายละเอียดพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาในการศึกษามันจริงๆอ่ะเพราะว่ามันมีอะไรที่
ละเอียดมากเรียกว่าโคตรละเอียดแบบซ้อนในซ้อนในซ้อนอีกทีนึงเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเกี่ยวกับไอเทมต่างๆนะครับหวังว่าท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่แล้วเข้ามาเล่นเกมนี้จะได้เข้าใช้วิธีการใช้ของไอเทมต่างๆไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าวิดีโอนี้ที่ผมได้บันทึกการสอบถามข้อมูลมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงกราบขอบพระคุณผู้ที่เข้ามาช่วยเหลืออธิบายเรื่องต่างๆภายในเกมนี้นะครับอย่างคุณทีนะครับยังไงนะครับคนที่เล่นเกมนี้และชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับมาอธิบายเรื่องต่างๆภายในเกมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าครับอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเกมแบบนี้เพิ่มเติมอีกนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับนี่ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ